ไปกังวลกับเรื่องคางแหลมดิเพราะจริงๆช่างมันเถอะมีเสียงเอฟเฟกต์เลยต้องรวบกับแกรกรวบคางแหลมวาดต่อไปวาดต่อเมื่อวานก็เลยไซโคท่านไข่อีกคือไปแล้วครับว่าเราวาดเพื่อทิ้งว่ามันไปว่าไปเถอะนั่นเป็นอย่างนั้นจริงๆเออข่าวร้ายครับครับถ้าลากดำดินไปเมื่อกี้ไปแล้วเอากลับขึ้นมาไม่ได้ครับถ้าผมมาลากปุ๊บมันจะหายขอโทษแซดตรงนี้ฮะไม่น่าเล่นมุกเลยขอโทษแซดเพ่เอ้ากลับมาดำดินต่อจริงๆคุณไข่อาจจะวาดตรงไหปลาผิดนิดนึงครับไหปลาเนี่ยเวลาวาดนะครับต้องวาดตรงๆนะครับไม่ใช่โค้งแบบนี้วาดโค้งมันไหปลามันโค้งไม่ได้นะครับป้าเห็นป้าที่วาดตามที่คุณไม่ได้วาดโค้งนะแต่วาดอย่างเงี้ยแล้วปุ๊บแล้วมันเป็นอย่างนี้เออตรงเส้นตรงไม่มีโค้งอุ้ยน่ะๆๆเปิดเลยน่ะไอ้ตัวเมื่อกี้เปิดมั้ยเปิดไอ้รอนั่นน่ะเออเหมือนมันอยู่ข้างหลังอย่านะคะอย่าเสื่อมจริงๆอย่าดิ้นนะคะไม่ต้องค่อยๆเก่งทีละจุดทีละจุดเราเน้นวาดให้เร็วรู้เรื่องผลิตงานวาดไปเลยเออให้เร็วและดูคือให้วิทยากรทั้งสองคนเนี่ยดูเรื่องว่าเออท่านเนี่ยจับถูกจุดได้บ้างแค่ไหนแล้วที่จะดูหัวไหล่เราอย่าเพิ่งไปละเลงกล้ามวาดแขนลงไปเลยดิไม่ต้องห่วงกล้ามครับห่วงไอ้ที่อยู่ข้างนอกก่อนเถอะไม่ต้องห่วงข้างในหรอกนี่ตรงนี้สมมติเนี่ยคือเราวาดหัวไหล่ลงมาตรงนี้ใช่ไหมทีเนี้ยปกติอ่ะหัวกล้ามเนื้อหัวไหล่มันจะเป็นอย่างนี้เว้ยซึ่งอีเนี่ยมันจะอยู่นี้ไม่ได้มันจะต้องลงมาอยู่ประมาณตรงนี้ขอพูดเรื่องการวาดรูปขั้นพื้นฐานครับคือทุกอย่างเราจะต้องวาดเป็นโครงรอบนอกก่อนอย่าไปเก็บรายละเอียดทีละจุดเราต้องทำให้ภาพอ่ะคือค่อยๆเติมไปให้มันเต็มเรื่อยๆอ่ะอย่าไปเก็บรายละเอียดทีละจุดแบบตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็ตรงนั้นต่ออะไรเงี้ยให้เก็บทางภาพเรื่อยๆใช่ไม่ว่าจะวาดอะไรก็วาดเป็นโครงเพราะว่าถ้าเราค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยอย่างเงี้ยพอเราภาพรวมอ่ะมันจะเบี้ยวแบบที่เราเคยเห็นเพื่อนคนนึงครับแบบเขาวาดรอยยักษ์เสื้อผ้าสวยมากเลยแต่ว่าเวลาเขาวาดพวกเนี้ยเขาไม่ได้ขึ้นโครงก่อนก็คือเขาวาดปุ๊บเขากะด้วยสายตาปุ๊บเขาก็นั่งละเลงรอยยับไปจนพอออกปุ๊บรอยยับเกินไป3ข้อตัวยืดหน้าอุบาทมากตัวยืดอุบาทมากอะไรเงี้ยเออคือเวลาวาดก็เอาแซมเปิลหน่อยดิแม่สาวเส้นน้ำเงินเออเช่นนี้เดี๋ยวนะขึ้นคิ้วก่อนปุ๊บมาถูกแล้วแต่คิ้วสูงไปนะ ดูโครงคร่าวๆที่คุณไข่ปิ้งวาดไว้ให้นะครับแบบนั้นแหละจะขึ้นโครงแล้วก็ปาดไปเลยตวัดเส้นก็คือเราจะดูเส้นรอบนอกเป็นหลักว่าเฮ้ยมันโอเคหรือยังเดี๋ยวเราค่อยเก็บรายละเอียดทีหลังลองซ้อมวาดตาเล็กๆไปครับอย่าติดสไตล์วาดตาใหญ่เข้ามาเล็กไปหรือเปล่ายังไม่เล็กเลยครับยังใหญ่อยู่เลยคือตรงเนี้ยเพราะว่าน้องแขกตาติดการวาดไอเนี่ยลงมาตรงๆนี้ใช่ถูกต้องวาดเข้ามาอย่างนี้สิแบบไหนขีดตรงๆแล้วก็เอาเข้ามาอย่างเงี้ยขีดโอ้ยสมมุตินะขีดลองนะสมมุติเนี่ยเห็นปะแล้วก็อย่าเอาอย่าขีดขึ้นมากขีดประมาณนี้ให้มันตรงพยายามให้มันตรงนี้ลองอย่างนี้แล้วก็ลงมาอย่างนี้หรือเปล่าแล้วมันก็จะได้ขนาดนี้คือคุณแขกตานี่ติดขีดลงแบบนี้ใช่แล้วติดตลกเป็นดาโตไปต้องขีดเขียงเข้ามาอีกโหนี่ลุมกันเลยเนี่ยลุมซับลุมซับไม่เหลือซากเละเทะไปทีเดียวจะร้องอย่างนั้นต้องร้องเสื่อมจริงๆถ้าปากอยู่สูงแบบที่คุณไข่ปิ้งว่างเมื่อกี้น่าจะเวิร์กกว่าไหนคือคุณไข่คือสไตล์คางแหลมอะครับน่าจะเน้นให้มีคางเยอะหน่อยนะของคุณไข่
ขายตานี่ติดวาดตอนนั้นวาดหน้าเหลี่ยมแล้วก็วาดตัวบึกๆมันเลยแบบว่าตรงปากกับตรงคางมันอยู่ติดกันเกินไปคือคางมีน้อยอ่ะสไตล์เดียวกันกับผมเมื่อวานนี้สินะเดี๋ยวให้คุณไข่ปิ้งเปิดภาพสีน้ำเงินที่เป็นแบ็คกราวด์เมื่อกี้ขึ้นมาอีกทีครับเห็นป่ะแล้วก็ให้คุณไข่ต้มหรือไข่เมสเนี่ยต้มเมสเนี่ยเปิดไอ้เส้นแดงขึ้นมาอีกทีเปรียบเทียบอะไรเห็นไหมสองมีสองแบบของคุณไข่เมสเนี่ยจะมีคางเนี่ยคือมันก็เหมือนแหลมมาแต่มันไม่แหลมมากไงมีสไตล์การเขียนอยู่ยังเป็นโค้งมนมนยังโค้งมนมนอยู่แต่ว่าก็แมทช์กันดีแต่ว่าของคุณไข่ปิ้งเนี่ยมันเป็นคางแหลมไปเลยน่าจะเหลือทำไมมันมีแต่คนรอเนี่ยนี่ไงขนาดข้างเลยเสื่อมไหมคนต่อล้อมรอบค่ะมีไอ้นี่เป็นตัวอยู่คนเดียวแล้วคุณสังเกตนะครับโครงหน้าของคุณเนี่ยจะพอๆกันกับทั้งเส้นไข่ปิ้งแล้วก็ไข่เมเลยนะแต่ว่าดวงตาคุณใหญ่กว่าของทั้งสองคนเลยจมูกก็เท่ากันสัดส่วนก็โอเคอยู่แต่ว่าตรงดวงตาเนี่ยคุณใหญ่กว่ายังใหญ่อยู่ยังติดว่าตาใหญ่อยู่นะครับถูกต้องครับเพราะว่าดูจากรูปที่แล้วแล้วก็พอจะจินตนาการออกว่าเขาชอบว่าตายังไงอัปเดตโดนไปแล้วอัปเดตไม่ค่อยถนัดว่าตาเล็กเพราะเหมือนเวลาว่าตาเล็กแล้วแบบเหมือนแบบยังไงเหมือนมันไม่เห็นตาดำข้างในอ่ะเหมือนแบบถ้างั้นอ่ะเราก็ว่าหน้าโกมงั้นถ้างั้นเราว่าจะตายหน้ากลมดีกว่าถ้างั้นเน้นหน้ากลมดีกว่าไหมแต่ที่เรามาฝึกกันอยู่ตอนนี้คือเราวาดหน้าเรียวไงมาฝึกวาดหน้าเรียวก็คือเป็นการฝึกเหรอครับถ้าจะคุณจะโชว์เดี่ยวหรือว่าโชว์งานใครบ้านใครที่เป็นสไตล์ตัวเองก็นั้นก็เรื่องของท่านเลยแต่ว่าถ้าจะมาฝึกก็คือมาฝึกก็ต้องฝึกให้ได้แค่นั้นเองเริ่มหมดแล้วเพราะว่าสปอนเซอร์เวลาที่มีเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวนะน้องรู้สึกว่าตั้งแต่วาดมานี่เอ้ยทำไมภาพนี้ได้วาดหูวะทำไมนะทำไมได้วาดหูวะภาพนี้ลืมมีการลืมวาดหูด้วยครับอันนี้คุณแล้วก็รู้สึกว่าผมฟีบมากเหมือนมันหัวเล็กแล้วก็แบนอย่างนี้ถ้าเวิร์กช็อปกันแบบตัวต่อตัวจะน่าจะเวิร์กกว่านั้นเนี่ยเปล่าหนูจะบอกว่าแต่เอาจริงๆอ่ะให้พี่กับขนุนสอนเนี่ยดีกว่าพี่อันสอนนะเพราะว่าพี่อันโหดถูกต้องครับ ตรงๆเต็มๆก็นี่แหละผมถึงให้พวกท่านพูดไงผมไม่พูดเลย ไม่วาดด้วย พี่พูดไปเยอะแล้วเสื่อมพูดมาเถอะเพราะเขาเป็นโปรดิวเซอร์ครับเขาเลยไม่พูดรู้สึกว่าหนูยังแบบว่าติดวาดเส้นโค้งอ่ะเส้นโค้งมันเป็นเส้นที่อ่อนยากเวลาวาดรูปช้างมันจะดูไม่แข็งอย่างดูอย่างช่วงไหลอะไรเงี้ยโค้งขาพลังซีเรียสเนอะน้ำตาไหลไปแล้วตอนนี้ร้องไห้เนาะยังใกล้แล้วแต่ใกล้แล้วยังพี่หมายความว่าใกล้ไม่ได้ท้องไม่ได้ท้องโอเอโอเอเฮ้ยไม่ต้องตกใจเพราะว่าบุญคุณลองเทียบดูดิจากภาพแรกที่คุณวาดมาถึงภาพเนี้ยดีขึ้นเยอะนะดีเหรอดีขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโดนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้วาดอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับไปเป็นแบบแรกอีกเฮ้ยยาสิก็เมื่อไหร่ที่ท่านวาดแบบที่3ได้ดีกว่านี้เรื่อยๆผมจะไม่เรียกท่านวาดแล้วแต่ถ้าเราจะยังมีสัมพันธ์อันดีต่อไปท่านต้องวาดถ้าผมทักเมื่อไหร่ท่านก็ต้องวาดอ่ะทักบ่อยๆโหดป่ะขอกลับไปวาดดินสอเถอะไม่ไหวแล้วเสียดายเอาม้อปากกาให้ผมไหมเอาแล้วไงมีการป้นกันซึ่งหน้าเลยนะป้นกันซึ่งหน้าผมจะไปใช้ประโยชน์ให้เสร็จสับเนี่ยแล้วผมใช้เสร็จผมก็จะคืนให้เป็นลิ้มลองแล้วเองอยู่ตั้งแพร่นะครับส่ง SMS ไปให้ EMS ส่ง SMS โอ้โห SMS ใช่มันเป็นมุกเห็นไหมมีคนเป็นมุกเขาเป็นมุกเข้าใจว่าไม่ได้มุกนะเข้าใจว่าแป๊กจริงๆแววแววเดี๋ยวจะต้องมีคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีติวนอกสถานที่บ้างครับเป็นเวิร์กช็อปครับเวิร์กกว่า
เอ้ยน่ารักอ่ะก็คือผู้ชายตาโตก็ไม่เห็นไหมแต่สังเกตว่าโครงหน้าเขาจะไม่เรียวยาวเหมือนในภาพแรกเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นโครงหน้าที่หนูใช่ป่ะผู้หญิงแต่ก็เป็นว่าผู้ชายได้สรุปโครงนี้ใช่ๆเป็นใครที่ชื่อว่าหนุ่มวายแต่ทางนี้ว่าหนุ่มแรดหนุ่มอ่ะหนึ่งหนุ่มแรดเมื่อกี้เราได้ยินว่าแรดหนุ่มแรดแบบหนุ่มแรดแบบพึ่งพาได้ชอบมากเลยแรดแรดไปพอแล้วพึ่งพาได้เพราะว่าข้างเขานะเดี๋ยวโดนเซอร์อีกแล้วเอ้าเอ้ามีคนเน็ตหลุดอ้าวเฮ้ยวิน่าล่ะสปอตที่เราได้มาพอดีเลยครับหมดเวลาใครที่ดูคลิปอยู่จะเพิ่งตกใจนะครับเวลาหมดไปแล้วนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปวันนี้นะครับมีใครจะฝากอะไรไหมถึงผู้ฟังความวายยังไม่จบนะฮะความวายใช่ความวายเย่เย่ป่ะศพพวกวายพบกันกับความวายภาคต่อไปได้นะครับเร็วๆนี้ครับผมจนกว่าจะถึงตอนนั้นผมคงจะน่าจะใช้คำว่าปากกาคล่องขึ้นแล้วเกี่ยวไหมไปวาดหนุ่มแรดต่อปรากฏว่าความวายต่อกันพรุ่งนี้เลยค่ะใช่ครับหนุ่มแรดต่อพรุ่งนี้สงสารคนตัดต่อบ้างดิครับนั่นแหละสิแต่พรุ่งนี้ถ้าเกิดเอาพรุ่งนี้จริงๆหนูอยู่เด็กไม่ได้ก็ใช่เขาก็ทำงานกันก็อยู่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันอย่าไปซีเรียสเลยให้โชคชะตาพาไปดีกว่าซึ้งไหมโคตรเท่ ยิ้มเข้ามาอีกที หนูกุ๊กมีอะไรจะมีหนูกุ๊กมีอะไรจะฝากถึงผู้ที่ดูคลิปนี้อยู่ไหมครับเออวันนี้สอนกันแบบงงๆถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ติดต่อได้ที่บอร์ดนะคะคุณไข่ต้มมีอะไรจะฝากไหมครับก็ copy paste คำพูดคุณไข่ปิ้งได้ไหมโอเคจบเร็วมากค่ะง่ายนะเธอก็นั่นแหละครับโอเคครับนั่นแหละจะพลาดนะครับตอนนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับจะเห็นว่าคุณที่จะเรียกไข่ไข่คนกลางไข่เมะค่ะเรียกซะแย่มากเดี๋ยวก็เป็นสรุปแบบบทสรุปแบบลัดดาแลล่ะครับลัดดาแลไปดูกันแล้วเหรอลัดดาแลสนุกปะดูแล้วสนุกค่ะผมบอกให้ครับพันล้านไม่ถึงแน่นอนไม่ถึงแน่นอนจ้าเฮ้พูดแบบนี้ออกอากาศนะเอ้าถ้าถึงก็บ้าแล้วก็ถึงร้อยแต่ว่าหนังก็โอเคนะคะพี่เออถึงร้อยล้านครับแต่ว่าพันคงจะเบอร์ไปนะถ้าพันคุณต้องฉายสักหลายเดือนอยู่อ่ะนั่นแหละสิคือเงี้ยครับคืออาจจะต้องแบบทั้งโรงทั้งทั่วประเทศไทยมีหนังเรื่องอะไรฉายได้จากเรื่องเนี้ยโอ้ยฉายสักครึ่งปีก็มีเดี๋ยวก็พันล้านเนี่ยโอ้โหแต่มันทำอย่างนั้นไม่ได้สิคะก็จินตนาการไงครับ Imagine is everything